จะแบบพาเยี่ยมสวัสดีค่ะอยู่กับแม่อู๋กับน้องเชเบตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่อู๋จะพามาทำพิซซ่าแต่ก่อนอื่นนะคะลองเลือกก่อนว่าอยากกินหน้าไหนออมเล็ตอันชีสไหมเอาที่ลูกต้องกินนะลูกหรือว่าเผ็ดเผ็ดเชเบตเผ็ดกินไม่ได้หรอกพ่อเอมไม่เอาเผ็ดหรอไม่เอาเผ็ดหรอกแต่เอาไหนไหนดูก่อนสิดูก่อนว่าดูก่อนว่าลูกจะกินแบบไหนหน้าไหนนี่ไหมแบบนี้ไหมคะทำไมอยากได้แบบนี้ชีสล้วนเลยเหรอชีสล้วนได้ได้ได้อันนี้เป็นสปาเกตตี้แล้วลูกเอางี้นะเอาชีสล้วนไหมกินด้วยกันกับพี่ออมเล็ตดีกว่าช่วยกันทำไหมไม่เป็นชีสล้วนไม่เป็นชีสล้วนเลยนะเอาชีสล้วนเลยเหมือนกันนะไม่เอาแฮมชีสใช่ไหมเอาแฮมชีสไหมเอาอันนี้โอเคเอาตกลงเอานี้นะเราสั่งเขาเลยไหมเอาไม่สั่งเขาเลยนะไม่ใช่พ่อเอมเขาให้พวกเราไปทำเองบ้าเหรอใครจะไปทำพิซซ่าเป็นก็ที่นี่เขาให้ทำพิซซ่าเองเลยพ่อเอมใช่เหรอใช่จากเตาฟืนเลยนะเป็นถ้าส่งของคนนี้ไปทำได้ไหมไปไหมอ้อมเล็กกับเชเบตไปทำพิซซ่าไหมสนใจไหมสนใจไหมไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าเขามีให้ทำจริงหรือเปล่าจริงจริงพ่อเอมบรรยากาศดีมากเลยนะนี่นะวิวนะคะไปเดินไปดูเลยดีกว่าการทำพิซซ่านะคะเขาให้พวกเราทำเองเลยนะคะที่สำคัญนะคะมาแล้วใช่ใช่เขามีเตาฟืนด้วยนะเนี่ยพ่อเอ็มก็สั่งนะคะแล้วก็ให้ออมเล็ตกับเชเบตไปทำนะคะเดี๋ยวเพิ่มชีสพิเศษอีกนะได้ทำได้ไหมกลัวไหมพร้อมไหมกลัวไหมเกิดมาเคยทำไหมทำไม่ยากเดี๋ยวพ่อเอ็มก็แค่อุ้มน้องเชเบตเข้าไปในนั้นเดี๋ยวพ่อเอ็มอุ้มน้องเชเบตลุกยืนค่ะลุกยืนเดี๋ยวพ่อเอ็มอุ้มน้องเชเบตเข้าไปในรูนั้นพ่อเอ็มมานะไว้ทำพิซซ่าค่ะก็จะถึงเวลาทำพิซซ่าของออมเล็ตแล้วก็เชเบตแล้วนะจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะรู้สึกว่าชีสเยอะมากนะครับเราเตรียมดูกันนะว่าออมเล็ตกับเชเบตจะทำพิซซ่าได้หรือเปล่าตอนนี้ออมเล็ตกับเชเบตกำลังเข้าไปทำพิซซ่านะคะก็ก่อนทำก็ต้องเช็ดมือล้างมือให้เรียบร้อยก่อนที่เขามาสอนด้วยว้าวแล้วออมเล็ตกับเชเบตเขาชอบกินชีสหน้าชีสแล้วก็เพิ่มชีสด้วยนะชีสล้วนๆเลยเดี๋ยวเราใช้มือนะครับใช้มือได้เลยโรยชีสให้หมดเว้นขอบแป้งไว้ที่ต้องไปโรยกระจายกระจายตรงแดงๆอะลูกโรยได้หมดให้ผมนะใจเย็นนะลูกให้กระจายหน่อยสิลูกให้ทั่วออมเล็ตกระจายค่ะลูกกระจายนะเว้นขอบแป้งไว้หน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟองเดียวนะลูกเชเบตพอแล้วลูกเก็บไปจิบมันมีเตาดิเห็นไหมเขาอบมันสดๆเลยเนี่ยใช่หิวแล้วเนาะพ่อเอ็มเนาะหิวแล้วฝีมือออมเล็ตกับเชเบตจะกินได้หรือเปล่าเนาะกินได้ไหมลูกจริงเหรอไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะเค็มไม่ต้องเกลือแล้ว เล่นทรายมาแล้วพี่เขาบอกว่าเค็มแล้วนะคะโอเคยังหมดยังคะลูกไม่ยังไม่ใช่เอาตรงนั้นด้วยลูกเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยค่ะลูกเพิ่มชีสให้ด้วยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยทำไมยังมือไปกดค่ะลูกไม่กดลูกใส่ให้หมดใส่ให้หมดเลยลูกทำต่อเลยไม่ออมเล็ตกินก่อนได้ไงกินสดไม่ได้หิวเหรอลูกกินได้ไงอ่ะออมเล็ตเอาเข้าปากตลอดเวลาเลยพ่อเอ็มพอแล้วค่ะโอ้ทำไงดีพ่อเอ็มไม่เอานะออมเล็ตน้องทำต่อแล้วนะโรยเลยลูกอนันต์เอากระจายหน่อยลูกไม่ใช่กองเดียวโอเคเรียบร้อยตบมือให้ตัวเองเย้เชเบตหลบเชเบตหลบค่ะลูกออกมาค่ะที่เขาจะเอาพิซซ่าเข้าเตาแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับเตาฟืนเนาะเดี๋ยวประมาณกี่นาทีนะครับ5นาทีก็ได้แล้วเห็นป่ะ5นาทีก็เสร็จแล้วเบ็ดมาแล้วดูสนใจมากเลยมันกินได้ไหมเนี่ยไปเราไปที่หน้าเตาไปดูหน้าเตาเร็วลูกไปดูหน้าเตากันเร็วหน้าเราจะเข้าเตาแล้วนะเอาเลยกับเชฟเบ็ดได้ลุ้นใหญ่เลยนะเข้าเลยนะเดี๋ยวรอดูตอนออกมานะรอดูตอนออกมานะเข้าไปข้างในแล้วนะ
ส่งเรามาดูอีกทีนะครับค่ะค่ะนั่งรอก่อนค่ะลูกก็จะอบในเตานะครับมันก็จะระอุนะครับนี่คือของออมเล็ตกับเชอร์เบทนะชีสกำลังเดือดๆเลยเดี๋ยวเรารอดูตอนเสร็จครับใกล้ละใกล้ละฮ่าออกมาแล้วขอบนะคะขอบแป้งของพี่เราทำพิซซ่ากันสักครู่ดังนั้นไซส์นี้เราจะตัดแบ่งเป็น8ชิ้นนะครับแป้งบางกรอบโอเคว้าวระวังร้อนนะครับสวยใช่อันเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ไหมกินได้ค่ะออมเล็ตแป้งบางกรอบลูกพ่อยังลองตักให้ออมเล็ตกับเชอร์เบทหน่อยมีคนแอบกินแล้วหนึ่งฝีมือใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวยืดมากเลยอ่ะฝีมือใครเนี่ยใครเป็นคนทำเนี่ยแม่อู๋ทำพ่อเอ็มทำร้อนนะลูกร้อนนะหอมเล็ดค่ะโอ้ชีสยืดๆเลยนะคะบีบซอสให้บีบซอสให้ร้อนลูกร้อนมันเป็นยาวช้อนซอสมะเขือไงลูกไม่กินตรงไหนก็วางไว้นะลูกเข้าใจไหมหอมเล็ดกินซอสอะไรคะลูกลองชิมสิว่าอร่อยไหมฝีมือตัวเองร้อนหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าลูกอุ้ยร้อนร้อนร้อนอร่อยไหมลูกอร่อยไหมออมเล็ตชิมหรือยังลูกชิมให้ดูหน่อยค่ะได้อยู่นะหน้าตาดีนะทำเองจริงป่ะเนี่ยโอ้ชีสเยิ้มๆที่ออมเล็ตชอบเลยนะคะเป็นชีสเยิ้มๆบ้างนิดเอาร้อนร้อนร้อนนะคะโอเคนะคะสำหรับครีมทำพิซซ่านี่นะคะแม่อุ๊กก็ขอตัวไปทานกับน้องเชเบตกับน้องออมเล็ตก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะดีมากฝีมือดีมากอร่อยไหมอร่อยไหมเต็มถึงให้อะไรเต็มถึงให้100เชเบตให้เท่าไหร่เชเบตให้ร้อนมากให้400ชิมชีสหน่อยให้น้องเชเบตชิมชีสโชว์อีกทียืดๆเลยนะอ้าปากเลยค่ะอุ้ยหอมเด็ดยืดมากอ้ําอุ้ยเต็มถึงให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่คะคิดนานคิดนานคิดนานบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย